เรื่องจริงที่คุณไม่รู้ช่องส่องผีกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังเพจแหม่มโพดำออกมาวิจารณ์รายการชื่อดังอย่างช่องส่องผีที่เน้นเรื่องราวความเชื่อและสิ่งเร้นลับสร้างปมสงสัยเกี่ยวกับเหรียญที่จัดสร้างให้บูชาและการเปิดรับบริจาคพร้อมระบุว่าเคสนี้จะทำให้ดราม่าชอนบุรณะฮิรันกลายเป็นเรื่องกระจอกไปเลยเพราะมูลค่าความเสียหายทั้งทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมีการบริจาคลวงโลกกว่ากันมากวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอนำเสนอ10เรื่องจริงที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับช่องส่องผีค่ะ 1. ช่อง YouTube The Real Ghost ช่องส่องผีมีผู้ติดตาม 1,640,000 กว่าคนปัจจุบันช่อง YouTube The Real Ghost ช่องส่องผีมีผู้ติดตามกว่า 1,640,000 คนถือเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 2. รายการช่องส่องผีออนแอร์ช่อง8วันแรกในวันที่29พฤศจิกายนปี2562รายการช่องส่องผีได้ออนแอร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 20:30 นไปจนถึง 21:30 นและรีรันทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 22:40 นไปจนถึง 23:30 นเริ่มออนแอร์วันแรกในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนปี2562 3. รายการช่องส่องผีเป็นรายการนำเสนอเรื่องราวเร้นลับสำหรับรายการช่องส่องผีเป็นรายการที่ล้วงลึกเรื่องราวเร้นลับดำมืดเพื่อให้ความจริงสว่างได้ปรากฏซึ่งบางเรื่องพิสูจน์ได้และบางเรื่องก็พิสูจน์ไม่ได้โดยมุ่งหวังเพื่อให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาปกรรมและมุ่งมั่นทำความดีซึ่งผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่บาปบุญคุณโทษนั้นมีอยู่จริงและหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบลงแค่ความตาย 4. รายการช่องส่องผีเกิดจากบวยและเจมรายการช่องส่องผีเกิดขึ้นจากสองเพื่อนรักอย่างคุณบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณดารานักแสดงและพิธีกรดังกับคุณเจมส์สราวุฒิวรพัฒน์ทวีโชตนักวิชาการเดินเรือนักกฎหมายพร้อมด้วยอีกหนึ่งผู้สื่อวิญญาณคืออาจารย์เรนนี่สุรประภาคำขจรหนึ่งสาวผู้เคยผ่านความตายก่อนจะกลายมาเป็นผู้มียานพิเศษ 5. พระมหาไพรวันก็วิจารณ์รายการช่องส่องผีพระมหาภัยวันก็วิจารณ์รายการช่องส่องผีเช่นกันโดยระบุว่าส่องผีไม่เจอส่องมาไปก่อนก็แล้วกันในรายการช่องส่องผีโยมเรนนี่บอกว่ามีแต่ผู้ทรงศีลเท่านั้นที่จะขึ้นไปบนเจดีย์นี้ได้และหมาตัวนี้ก็บังเอิญอยู่บนเจดีย์พอดีโยมเรนนี่บอกว่าหมาตัวนี้เป็นพระยาเกียรติกลับชาติมาเกิดโดยพระมหาไพรวันได้กล่าวว่าอาตมารู้สึกสงสารพระยาเกียรติมากตายไปตั้งหลายร้อยปีแล้วอยู่ดีๆมาถูกกล่าวหาว่าเกิดเป็นหมาจรจัดเฉยเลย 6. ช่องส่องผีฟ้องผู้ใช้ Facebook ข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2563 Facebook แอนตี้สื่อรายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติได้มีการรายงานว่ารายการดังกล่าวได้มีการแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งหลังมีการออกมาโพสต์ข้อความแฉว่ากล้องจับวิญญาณของทางรายการเป็นเรื่องโกหกซึ่งกล้องดังกล่าวไม่ได้สามารถจับวิญญาณได้แต่อย่างใดแต่เป็นการใช้เทคนิคจากกล้องและคอมพิวเตอร์ 7. ช่องส่องผีเกิดกระแสดราม่าหนักตั้งแต่วัดกูดีดาวรายการช่องส่องผีที่ดำเนินรายการโดยคุณบวยเชษฐวุฒิอาจารย์เรนนี่สุรประภาและคุณเจมส์สราวุฒิได้มีกระแสดราม่ามาเป็นระยะแต่ล่าสุดโดนหนักกับกรณีที่เข้าไปถ่ายทำรายการที่วัดกูดีดาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีการอ้างว่าพบกับวิญญาณแม่ลูกที่เสียชีวิตเพราะถูกเจดีย์ถล่มทับเนื่องจากถูกปืนใหญ่ของกองทัพพม่าและกล่าวอีกว่าเจดีย์ดังกล่าวสร้างโดยพระเจ้าเอกทัตทำให้แฟนรายการเกิดความเชื่อและมีการนำน้ำแดงพวงมาลัยและรถของเล่นมาเส้นไหว้ที่จุดดังกล่าวนั้นเป็นจำนวนไม่น้อยซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชาวจังหวัดอยุธยาจำนวนหนึ่งไม่พอใจและโพสต์คัดค้านในสิ่งที่รายการได้นำเสนอไปอยู่หลายจุด 8. ช่องส่องผีมีทีมงานไม่ถึง20คนคุณบวยเชษฐวุฒิระบุว่าไม่คิดว่ารายการเล็กๆที่มีทีมงานไม่ถึง20คนจะทำให้เกิดกระแสสังคมทำให้ทุกคนร่วมกันลงมาเล่นข่าวโจมตีเขาขอเราอยู่ในที่ของเราและทำความดีต่อไปเถอะครับหากท่านใดไม่หยุดอยากเข้ามาชมเราก็เชิญที่กองถ่ายทำได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่หยุดพูดความไม่จริงที่ทำให้เราเสียหายเราก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเราจะทำเท่าที่จำเป็นกับคนที่กล่าวหาเราจริงๆคนที่พิมพ์ตามอารมณ์โดยไม่ไตร่ตรอง
เชื่อตามที่อ่านมาเราก็เข้าใจและอโหสิกรรมให้กับทุกท่าน 9. ช่องส่องผีมีจุดเริ่มต้นจากกลัวภาพยนตร์ขาดทุนที่มาที่ไปของรายการนี้คุณบวยบอกว่ามีความคิดเดียวในตอนเริ่มต้นเลยก็คือกลัวเพื่อนขาดทุนเพราะลงทุนทำภาพยนตร์ไปแล้วหลักนับหลายล้านบาทคุณบวยบอกเล่าที่มาที่ไปให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของรายการของเขาซึ่งเริ่มมาจากการที่คุณเจมส์ได้ลงทุนทำภาพยนตร์เรื่องช่องส่องผี The Real Ghost ภาพยนตร์แนวตื่นเต้นสยองขวัญ 10. ช่องส่องผีเทปแรกถ่ายทำที่ค่ายลูกเสือกำแพงแสนจุดเริ่มต้นของช่องส่องผีตอนนั้นคุณบวยคิดที่อยากจะทำเนื้อหาเพื่อช่วยโปรโมทภาพยนตร์ของเพื่อนรักจึงได้ทำกันทันทีเริ่มต้นด้วยเทปแรกที่ค่ายลูกเสือกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมปฐมบทรายการผีแบบใหม่และได้เล่าติดตลกว่าคิดแล้วทำเลยค่ายลูกเสือกำแพงแสนนั้นเป็นโลเคชั่นถ่ายละครของเขาทำงานหลักเสร็จก็ถ่ายทำช่องส่องผีเทปแรกกันเลยและทั้งหมดเป็น10เรื่องจริงที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับช่องส่องผีที่กำลังเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักในขณะนี้โดยถูกสังคมตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการหลอกลวงและการให้ประชาชนร่วมทำบุญโดยบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวของคุณบวยเชษฐวุฒิซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณและหลักฐานและคงต้องติดตามกันต่อว่ากระแสนี้จะยาวแค่ไหนกันค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ